มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่เขาเดเรกหาหนูก่อนธัญญาชี้แจงแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งแจ้งเกิดเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงในวงการบันเทิงมากกว่า6ปีไม่เคยเลยนะคะที่จะมีข่าวเสียหายสักครั้งหนึ่งสำหรับสาวอีสานมหัศจรรย์ดาราพัฒน์ทวินันหรือว่าธัญญาอาสยามแต่เมื่อวันก่อนกลับมีเพจดังนะคะนำภาพคู่กับอดีตคู่รักนักร้องมาจุดประเด็นให้เกิดกระแสความเข้าใจผิดในวงกว้างงานนี้นะคะสาวธัญญาจึงขอตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงถึงกรณีดังกล่าวค่ะเรื่องราวเป็นมายังไงทำไมเกิดข่าวคราวแบบนี้ได้ต้องบอกก่อนนะคะว่าหนูกับพี่ในเงินรู้จักกันมานานแล้วนะคะรู้จักที่พี่เขาเป็นแฟนพี่เจนนี่และเคยเจอกันอยู่บ้างวันนั้นหนูก็ไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วก็เช็คอินที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งพี่เขาก็ไดเรกมาถามว่าน้องอยู่ที่นี่เหรอพี่จะไปเที่ยวพอดีแต่เพื่อนพี่มาช้าพี่ขอไปอยู่ที่โต๊ะน้องก่อนได้ไหมด้วยความที่เรารู้จักกันก็ให้พี่เขามานั่งด้วยกันก่อนก็ได้ค่ะแล้วเพื่อนหนูก็เห็นพี่เขาเป็นดาราก็เลยอยากจะถ่ายรูปลง TikTokซึ่งตอนนั้นหนูก็นั่งข้างพี่ในเงินนะคะก็ถ่ายรูปกันไปแบบไม่คิดอะไรไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรค่ะเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วแต่ก็มีเพจดังแคปภาพไปลงอย่างที่เห็นกันค่ะจะแจ้งความฟ้องร้องเอาผิดกับคนที่สร้างข่าวให้เราเสียหายไหมคงไม่แจ้งความหรอกค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วขอแค่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทุกคนทราบก็พอค่ะพี่ออฟเองรู้เรื่องแล้วว่าอย่างไรบ้างจริงๆพี่ออฟก็รู้เรื่องก็มาถามนะคะหนูก็เล่าให้ฟังเพราะว่าตอนที่เขาเห็นข่าวเขาเองก็ตกใจเหมือนกันแล้วแบบเหมือนห่วงเราอยู่เพราะเขาไม่รู้มาก่อนว่าหนูรู้จักกับพี่เนยเงินกับพี่เจนนี่มานานแล้วค่ะจากที่เป็นศิลปินที่ไม่เคยมีข่าวเสียหายมาก่อนเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างบทเรียนจากเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าเราต้องคิดให้เยอะจะทำอะไรต้องระวังเยอะๆจากที่เป็นคนไม่คิดมากพอเป็นข่าวออกมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเราเองแต่สิ่งที่ได้มาอีกอย่างก็คือเราได้รู้จากคอมเมนต์ต่างๆว่าคนอื่นมองเราในแง่ไหนค่ะในแง่ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ได้มองเราเป็นคนร้ายส่วนมากจะปกป้องเรานะคะและไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเราก็เลยได้เห็นว่ามีคนรักเราจำนวนมากค่ะตอนอ่านจากเพจตอนแรกก็ตกใจแต่พออ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกดีที่มีคนเข้าใจแล้วก็มีส่วนน้อยที่ด่าเราค่ะอย่างไรก็ตามนะคะธัญญาเองได้แถลงแล้วว่ารู้จักกับเจนนี่แล้วก็เนยเงินอยู่แล้วนะคะไม่ได้กิ๊กกันอย่างที่เป็นข่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ